จุบันเทคโนโลยีและสารเคมีเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอย่างมากด้วยวิถีเร่งรีบทำให้เราทิ้งวิถีการทำเกษตรอินทรีย์จากวัสดุธรรมชาติอย่างที่เราคุ้นเคยเรียกได้ว่าแทบจะมีให้เห็นน้อยมากในปัจจุบันแต่ที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองไผ่ตำบลหนองบัวอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ที่นี่ได้มีการตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรขึ้นมาเพื่อปลูกฝังให้เด็กๆนักเรียนเห็นคุณค่าของการทำเกษตรอินทรีย์โดยเรียนรู้จากการลงมือทำจริงๆเพื่อที่จะเข้าใจวิถีของการทำเกษตรอินทรีย์อย่างถ่องแท้ครับผมนายพนมจันดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งในสภาพเดิมนั้นโรงเรียนเรามีพื้นที่ที่ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าประมาณ62ไร่เราได้คุยกับคณะกรรมการสถานศึกษานักเรียนและคุณครูว่าเราต้องการอยากจะทำให้พื้นที่ตรงนี้มีประโยชน์ต่อการศึกษาโดยเฉพาะเด็กของเราเนี่ยเมื่อจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนเนี่ยจะไม่ได้ไปศึกษาต่อเป็นส่วนใหญ่เราก็จึงมีความคิดว่าหลักสูตรที่เราควรจะสร้างทักษะประสบการณ์ให้กับเด็กนั้นก็คือการฝึกอาชีพให้กับเด็กซึ่งสอดคล้องกับสภาพบริบทของชุมชนโดยฝึกให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องของทักษะชีวิตในการทำอาชีพของพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ได้ทำมาเนี่ยมายกระดับเพื่อให้ใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ในกิจกรรมของเราสวัสดีค่ะนี่คือฐานงูหลุมนะคะที่เราขุดหลุมนะคะเพราะว่าเราจะได้ปุ๋ยค่ะมาทำใส่ต้นไม้ได้ค่ะการเตรียมพวกหมูนะคะขนขี้หมูเก่าออกค่ะแล้วก็นำไปตากค่ะแล้วก็เติมปูนขาวให้ทั่วค่ะแล้วก็เติมแกบค่ะค่ะตอนนี้นะคะหมูก็น้ำหนักประมาณ30กิโลค่ะเราจะผสมอาหารนะคะก็จะใช้สูตร1ต่อ1ต่อ1ค่ะแล้วก็จะมีอาหารนะคะที่เราใช้ก็คือลำละเอียดค่ะแล้วก็ปลายข้าวค่ะแล้วก็หัวหาดค่ะลำแล้วก็อาหารค่ะเราก็จะได้มาจากลุงสีข้าวค่ะเราจะให้อาหารนะคะ3เวลาคือเช้ากลางวันเย็นค่ะเราจะขายขี้หมูนะคะกระสอบละ10บาทค่ะซึ่งปัจจุบันนี้เราเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเพราะฉะนั้นกิจกรรมตามหลักสูตรนั้นเราจึงจัดให้เด็กได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ของเราซึ่งเราได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเตาอุโมงค์นะคะวิธีเผาถ่านแบบเตาอุโมงค์นะคะขั้นแรกแล้วก็จะเตรียมท่อนไม้ที่มีความยาว1เมตรถึง2เมตรค่ะแล้วเราก็จะนำท่อนไม้ที่เราเตรียมไว้นะคะไปเรียงใส่เตานี้ในแนวตั้งให้เต็มค่ะขั้นต่อไปเราก็ทำการจุดเตาค่ะเมื่อเราจุดเตาเสร็จแล้วเราก็จะปิดหน้าเตาด้วยนิ้วเหนียวค่ะแล้วเราก็จะรอให้ควันสีดำออกทางป่องเตานี่นะคะเมื่อควันสีดำออกทางป่องเตานี่หรือว่าเราเห็นควันตรงนี้เป็นสีขาวเราก็จะต่อท่อใยหินจากป่องเตามาไว้ที่วงบ่อนะคะในกระทะนี้ก็จะใส่เป็นน้ำเย็นค่ะเมื่อความร้อนจากเตานี่มากระทบความเย็นที่ก้นกระทะก็จะเกิดกระบวนการควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำค่ะหยดน้ำก็จะไหลมาทางรูนี่นะคะตรงนี้เราก็จะนำถังมารองค่ะค่ะสำหรับน้ำส้มคันไม้ที่ได้นะคะก็ยังใช้ไม่ได้ค่ะต้องเก็บไว้ในระยะเวลา3เดือนเพื่อให้สันทาตัวตะกอนหรือนำไปกั่นที่เตากั่นน้ำส้มคันไม้ค่ะน้ำส้มคันไม้ก็สามารถไล่แมลงได้นะคะเมื่อเราได้น้ำส้มคันไม้จากการเผาถ่านแล้วครับแล้วก็เอามาใส่ในถังนี้นะครับเราจะใส่ประมาณ 5-10 ลิตรนะครับเมื่อจุดเตาแล้วได้อุณหภูมิที่คงที่ประมาณ80ถึง100นะครับแล้วเมื่อเกิดไอความร้อนไอน้ำเมื่อไปเข้าสู่ช่องแดงก็จะไปโดนความเย็นแล้วจึงกลายเป็นหยดน้ำนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เราตั้งกลุ่มยุวะ
กษตรกรขึ้นมานั้นเราก็ต้องการให้เด็กได้ฝึกการเรียนรู้อยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนและผลสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เด็กมีรายได้ระหว่างเรียนเด็กมีทักษะชีวิตสามารถจบออกไปแล้วใช้เป็นอาชีพในการประกอบอาชีพได้เพราะฉะนั้นกิจกรรมตรงนี้เราถือว่าผลที่เกิดขึ้นขณะนี้จากพี่สู่น้องเป็นการเรียนรู้ถ่ายทอดต่อกันมาโดยมีครูเป็นผู้แนะแนวและทำให้เด็กนั้นได้ประสบความสำเร็จในชุมชนในชีวิตของเขาสามารถอยู่ได้พึ่งตนเองได้อย่างมีความสุขค่ะนี่เป็นฐานการเลี้ยงไข่ฐานการเลี้ยงไก่เมืองไทยของเรานะคะแล้วได้ไก่เลี้ยงวันที่17พฤษภาคม2558ค่ะจำนวน130ตัวตัวละ130บาทค่ะไก่ของเรานะคะเราจะให้อาหารเมื่อตอนเย็นตอนเช้าและตอนกลางวันเราจะมาเกี่ยอาหารให้เข้ากันค่ะตอนเย็นเราจะให้อาหารตกตัวละ1ขีดค่ะการเก็บไข่นะคะเราจะเก็บและเราจะมีตารางบันทึกค่ะคือเราจะมี A1 ถึง A12 ถ้าเกิดไก่ของเราออกในกรงตับของ A1 เราจะเช็คในตารางของเราว่าไก่ของเราออก A1 ค่ะแต่ว่าถ้าไก่ตัวไหนวันเดียวออก2ฟองและพรุ่งนี้มันจะไม่ออกค่ะมันจะสลับกันอย่างเช่นเคยค่ะถ้าไก่ส่วนมากนะคะไก่ของเราจะออกวันละ1ฟองเท่านั้นค่ะค่ะนี่คือฐานการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกบนะคะค่ะพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์นะคะเรามีอยู่แล้วนะคะเราได้นำพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์นะคะมาใส่ในบ่อค่ะเพื่อได้ลูกกบค่ะค่ะวิธีการเตรียมบ่อนะคะแล้วก็ล้างบ่อให้สะอาดค่ะส่วนวิธีการเพาะก็เติมน้ำจากก้นบ่อขึ้นมา 15-20 เซนติเมตรค่ะน้ำผักบุ้งมาใส่แล้วก็นำพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์มาใส่ในจำนวนที่เท่าๆกันค่ะทิ้งไว้1คืนค่ะมันก็จะผสมพันธุ์กันและปล่อยไข่ออกมาค่ะเช้ามาแล้วก็นำพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์ออกค่ะไข่ที่จะฟักเป็นลูกออสจะฟักภายใน1วันค่ะกบกิโลนึงจะอยู่ประมาณกิโลกรัมละ60-80ค่ะมันจะมีคนมาเหมาไปค่ะเพราะกิจกรรมที่เราส่งให้เด็กเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นถือว่าได้สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กกลุ่มยุวะเกษตรของเราทำให้หลักสูตรของเรานั้นเป็นที่ยอมรับมีผู้มาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากต้องการที่จะเรียนรู้ว่าการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นอย่างไรซึ่งเมื่อผู้ได้นำไปขยายผลแล้วโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่จะขยายผลลงสู่ชุมชนและหน่วยงานทางการศึกษาอย่างมากมายเพราะนี่คือความสำเร็จที่เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเป็นวิทยคำสุขกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะหนูก็เป็นตัวแทนจากกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านหนองไผ่นะคะจากที่หนูได้เข้ากลุ่มนะคะหนูก็ได้ฝึกอาชีพต่างๆได้เรียนรู้ต่างๆถ้าเกิดหนูได้เรียนที่โรงเรียนนี้หนูได้เรียนที่โรงเรียนนี้ใช่ไหมคะหนูก็จะสามารถนำอาชีพที่หนูฝึกได้นำกลับไปใช้ที่บ้านถ้าเกิดหนูไม่ได้เรียนต่อหรือว่าหนูก็ยังมีอาชีพที่ติดตัวหนูไปค่ะจากนั้นถ้าเกิดหนูเรียนสายทางนี้ใช่ไหมคะหนูก็จะสามารถที่จะดูแลครอบครัวต่างๆได้โดยการที่เราจะไม่ใช้สารเคมีให้มานะคะจากนั้นเราก็จะฝึกอาชีพไปด้วยค่ะค่ะหนูก็หวังว่าหนูคงจะเป็นตัวแทนของกลุ่มยุวเกษตรกรที่จะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงให้ยืนนานค่ะขอบคุณค่ะต้องขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต3กรมส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์และสำนักงานเกษตรอำเภอตลอดจนสำนักงานเขตที่ได้ดูแลเขต9เนี่ยซึ่งดูแลให้การสนับสนุนเรื่องการฝึกการสร้างทักษะให้กับเด็กและเยาวชนสวัสดีครับ